หลังทานอาหารเที่ยงทีไรจะรู้สึกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนเสื่องซึมแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำงานกันด้วยที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรครับมีการวิจัยออกมาว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เรานั้นง่วงหลังมื้ออาหารนั้นก็คือเมื่อเราทานอาหารมากๆทำให้กระเพาะอาหารต้องย่อยอาหารอย่างหนักตามไปด้วยนะครับในระหว่างนั้นเลือดก็ต้องไหลเวียนมาที่กระเพาะอาหารมากกว่าอวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะสมองครับจึงทำให้รู้สึกง่วงซึมเฉื่อยชาหลังทานอาหารครับนอกจากนั้นหากทานอาหารประเภทเส้นที่มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนั้นขึ้นสูงกว่าปกติทำให้อารมณ์และสมาธิไม่สมดุลครับส่งผลให้เกิดอาการง่วงซึมและอ่อนเพลียเกิดขึ้นดังนั้นในการทานอาหารควรทานให้ครบ5หมู่และปริมาณพอดีนะครับควรเน้นผักและก็ผลไม้ที่มีเส้นใยสูงเพราะสามารถช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ครับสามารถช่วยลดอาการง่วงซึมลงได้